งูสามดอกเนาะเอ๊ะหนึ่งต้องเห็ดพึ่งเลี้ยงข้ามแล้วก็พึ่งเขาดวงจ้ะเฮ็ดเปลืองขาต้องยุ่งดอกแหลกได้หน่อยวินเนาะเจ๋อยู่เทียงนาเนี่ยครับบานนี่ครับกระสอบปลาหน่อยนึงจ้าเอาไปพอเมื่อบานครับไปคัดไปคัดแยกไปเอาข้าวปลาเฮ็ดบานพอกำหนดหนึ่งกับไอ้นวินเนาะจ้ะวันนี้ก็ได้เสาร์วันที่18เนาะจ้ะตรงกับวันอาทิตย์เนาะจ้ะเดือนกันยายน2565มื้อคืนนี้ฝนตกแบบแห้งเลยจ้ะพี่น้องวันนึงกับไอ้วินสิพาพี่น้องมายามป๋าก่อนเนาะจ้ะไปลุ้นกันเบิ่งเจ้าว่าสิมานบ่เนาะจ้ะมาลังแหลกมีบ่น้องนึงคือๆอยู่ได้หลายไอ้วินยามป๋าตรงแยงเนาะครับยามป๋าก่อนเนาะมีเอียนบ่น้องนึงไอ้วินเอาทั้งอันนี้เลยก็ได้เออมีเอียนน้องนึงตกใจโหไปเบิ่งตอนเทกันนะจ้ะผมมาให้น้องนึงเทนะครับเฮ้ยปลาสิวสวยสวยเลยแมนปลาเข็งปลาคอก็มีอยู่ครับกับปลาคอลงตะขื่นมาจากโอ้ยตกกระยำอีกอ่ะไปเบิ่งอีกเรือไล่ลังอยู่ครับบานไปผลครับไปในไฮหน้าผลบานนี้ถามทางไปผลนะครับนะครับตอนนี้แกเขาดอกําลังถอกนะครับหรือว่าเขาเบานะครับมาเดินประชากลางมานี่ว่านึงมาเบิ่งเบิ่งก็เจ้าอุ้ยกระพุ้งคือปากเสยพี่ฝนตกยางแห้งได้ครับเมื่อคืนนี้ไปตกไปเบิ่งกันดีเนาะจ้ะรู้กันเบิ่งก่อนเท่จ้ะผมท่านสวัสดีนะครับจะทายสวัสดีในปลาเห็ดครับผมนึงสวัสดีตอนยามพี่คุณนะจะริมคุณนะมาลายจะประสิวนึงแม่เนี่ยเหมือนเสาเนี่ยมันสวยๆคุณตัวไอ้วินตัวไหนพอคอเห็นหมดที่เข้ามายามนั่นเนาะแม่เนี่ยแรงวะแม่เนี่ยเหมือนแรงแล้วมันแรงเข้ามายามอีกโอ้คุณนะคุณนะปลากระเดือดกระลายครับประสิวปลากระเดือดปลาดุกก็มีตัวละหนึ่งอีกลังหนึ่งครับได้ละหนึ่งจ้าโอ้โหนะโอ้ยสอดเต็มเลยเนาะลังนี้เนาะแก่มันนี่ต้องถ่ายก็เลยดีสุดว่าต้องถ่ายด้วยแก่ต้องถ่ายใหญ่มากหน่อยก็ได้ครับผู้ใหญ่พอต้องมีผู้หน่อยผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ก็มีผู้หน่อยก็ได้วู้คุณน่ะวู้คือกักแท้กักแท้กักแท้แกนี่แหละเนาะย่ามย่ามฝนก็ได้กินปลาเนาะบ้านเฮาเนาะครับย่ามเขาย่อเลือกเขาเบ้านะครับกำลังขอหายกินหายแนวจ้ะพี่น้องมันมายับมาเนี่ยว่าจังไอ้พี่ก็ลงมาอีกโอ้หล่นหล่นบ่ตรงนึงตรงนึงว่าเต็มพอดีแล้วนี่โอ้ขนาดยาม3หลังนึงเนาะอ้าพี่โตปลาหมอนาปลาดุกปลาคอก็มีเลยครับใจนี่แหละครับเนาะนี่เพชรปลาปลาแดกนั่นแหละครับยามย่ามนี่ก็เฮ็ดไว้เนาะน้องนึงได้หอดย่ามนี่ก็ไว้ใส่แกงเฮ็ดขึ้นในคลิปล่ะครับ3หลังเนาะน้องนึงจ้าให้เทสิสอบก่อนเนาะแม่นน้องนึงความไอ้วินความให้น้องนี่นี่เดี๋ยวสิไปยามต่อเนาะจ้าเนาะปลาเต็นออกครับเป็นกระสอบมันเป็นสอบจ้ามื้อนี้มันเป็นสอบอู้ยสวยเลย
ปาไปอีกกันนิดนึงอีกหลายหลังเครื่องกิดสอบแล้วครับเมืองหลังขางกอหัวจึงไข่นี่ครับหลังที่4เนาะก็มีวันนึงว้ายงูก็มีแต่แววออกเอาเนาะแม่งูปลาเนี่ยงูจังแววออกเอาไอ้วินเออนี่เศษนี่ยังแม่เนาะเพราะว่าป้าน้ำไหลเนาะน้องนิ่มแม่นจ้าเป็นอยากออกเอานะครับตายไปคุณกันอีกจ้าเก็บกระปูเส้นนี้ไว้น้องนึงสิพากับป้าเฮ็ดเลยเนาะบัดเนาะจ้าให้พอเพิ่นยามถ่ายนี่ครับเดี๋ยวลบมาบัดค่านี่จังสิพามาแวเบิ่งครับปะกระสอบปลาเนาะน้องนึงจ้าเอาไว้พอเมื่อบานครับไปขัดไปขัดแยกแป้งครับป้าเฮ็ดบานปะครับหลังจากยามปลาแล้วมาหอดปลาเฮ็ดแล้วเนาะครับบานสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับเข้ามาปลาเฮ็ดมาพอกันอยู่ในพิกัดสำนักสงฆ์น้องจองของไห้นะครับก็สิเข้าไปทางป่าน้องแปดคนละครับในเขตบ้านน้องแปดหมู่3ตำบลหนองคามอำเภออุทัยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะหลังจากยามป่ามาแล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่18กันยายน2565เฮ็ดแล้วมาน้องนึงเฮ็ดเห็นแล้วจ้า2ดอกเฮ็ดเพิ่งไข่ไปเอาน้ำหนึ่งครับเฮ็ดครับนี่จ้าเฮ็ดเพิ่งไข่เนาะจ้าวันนี้ก็สิพาพี่น้องเข้าป่าน้องแปดไปเบิ่งเฮ็ดเพิ่งเขาหน่อยวินเนาะไปเบิ่งเฮ็ดเพิ่งเขาดงบานไปจ้าฝนตกห่ำได้มื้อนี้ฝนยังหนักส่องหาดีๆหน่อยวินเนาะพี่อีกดอกนึงพี่อะไรล่ะพี่เด้โหคุณดีครับเห็นบ่ครับว่าเนาะเขามาคือบ่เห็นเนาะมากน้ำเพื่อนได้หนีมากฝนครับแต่ถึงน้ำใหญ่ไว้เนาะแม่นถือฝนได้ครับถือน้ำธรรมดาก็สิฟอแยกกันอากาศบ่อันนี้ระวังเหยียบด้วยนึงเอาตัวนี้ก่อนมีกระดิ่งเพิ่งข้าวดงน้ำกระไรไปเลยครับดีจ้ะโอ้แม่งกินขาเพิ่นตัวนี้จ้าอุ้ยยังคือตัวอุทยานเทวินขาใหญ่ครับใส่สวยงามเหมือนเมืองทองเมืองหนึ่งลักษณะนี่ครับมีเด็กดอกนึงใช่ละเด็กตัวนี้พ่อจ้าโอ้ยได้เครื่องนึงดีจ้ะมันเสียงรุดหลายเนาะมันนี่เนาะมันไปมันเนาะจ้ามันทุกคนครับพี่น้องมากก็ได้ดีเนาะจ้าเป็นแดงข้ามหน่อยวินเนาะจะก็ว่าเมียนเมียนอีลีครับเพิ่นก็ดงไปนะครับมองเกิดน้ำกันหวานมองหวานเนาะจ้าเพิ่นเขาดงจ้าเพิ่นลันมานี่บันเพิ่นยังข้ามเนาะจ้าอุ้ยตัวนี้พี่เพิ่นขาวันนี้ตัวนี้เพิ่นเขาดงเนาะแม่นสังเกตทองขาวเพิ่นเขาดงจ้าจ้าเพิ่งเข้าดงจ้ะเฮ็ดเพิ่งไข่จ้ะดีจ้าจ้าอุ้ยเปียกคักเนาะฝนโผล่แห้งครับคืนแห้ง
ปลาลงดีลงตอนขนาดนี้เป็นไข่นะจ๊ะหลายดอกอยู่จ้ะอยู่นี่หากใหม่อีกเอ้าหนองหนึ่งมาแล้วพี่ฝนยิ่งขึ้นขึ้นดีจ้าฝนยิ่งขาวงามยิ่งนอนจ้าโอ้เป็นขาหากใหม่เนาะนี่ดอกหน่อยแต่จ้วงไปหันแล้วเนาะให้คนใหญ่ก่อนน้องมิงเช็ดขาเอ้าอีกชิ้นนึงจ้ะนี่เราจะมองเมื่อวานนี้เนาะจ้วงไว้ไข่หนึ่งมาหนึ่งหนึ่งจ้ะจ้วงไว้ไข่หนึ่งเอาเห็ดเรามีเหลือก็มาเอาเห็ดเพิ่งเขาดุงเนาะจ้ะจ้าสองดอกมาจ้ะดอกนึงจ้ะนี่จ้ะผึ่งเขาดงมาจ้ะนี่ผึ่งไข่จ้ะทำยังไงเนี่ยเก็บเลยผึ่งอีกครับเอาแต่ดีดอกหน่อยเด้อดอกหน่อยก็นำเนาะดีจูมหน่อยเพิ่นอีกจ้ะเอาเห็นเฮ็ดผึ่งไข่แล้วก็มาเอาเฮ็ดผึ่งเขาดงจ้ะดอกนึงจ้ะเช็คดอกนึงสามดอกจ้ะดีเลยวินดอกเฮ็ดเพิ่นน่ะพีกโอ้ขาเพิ่นนี่สุดยอดนี่เนาะเอาทีละช็อตนึงน้องนึงจ้าสายลายกับยานลายตาครับครับสภาพอากาศตอนนี้ 8:14 เฮ็ดหยังน้องนึงหั่นเพิ่นไข่เพิ่นเข้าดวงออกน้ำกันเลยครับเพิ่นไข่เนาะจ้ะแย่แล้ววะดอกนี้แย่แล้วคิดว่าอยู่อีกจ้ะเห็ดผึ่งเหลืองเนาะจ้ะหรือว่าเห็ดผึ่งขาวขุ่นจ้ะอีกดอกนึงจ้ะเห็ดผัวก็มีดอกเดียวเนาะเราก็เห็ดผึ่งเขาดงจ้ะอีกจ้ะดอกนึงอีกจุ้มนึงจ้ะงามงามเดี๋ยวห่างๆเนาะมันพี่น้องร้ายครับถือฝนดวงนึงจ้ะสีลาแล้วน้องนึงจ้ะเฮ็ดผึ่งเขาแล้วมองเฮ็ดผึ่งไข่นะจ้ะเรียนแถวเลยวันน้องนึงมาแล้วจ้ะมาแล้วนักเรียนเข้าแถวแถวแนวนี้ก็พวกเขาอยู่ได้เนาะแม่นเฮาพี่น้องเอ้าพ่อฮักเลยตกใจพี่น้องง่วงวะอากาศแห้งคึมๆแต่ว่าพี่น้องก็สิชำนาญอยู่แล้วเนาะจ้าผู้เพิ่นมาผู้เพิ่นเคยมาก็ได้ครับหาเบิ่งดีๆครับมาทุกคนด้วยครับเอาไว้เล่นนึงๆจ้าถึงไหนโอ้ยนอนกินเพิ่นเนาะดีจุ่มนึงโอ้โหดอกใหญ่บนเมืองนี่ดิพอดีเป็นเสือเนาะปล่อยไปเป็นเสือซะนะดอกนึงจ้ะอีกจ้ะโอ้ขาเพิ่นถือฝนเนาะเมียนใช่เนาะขาถือไม้ทับเนาะตัวนี้เนาะก็เลยเอ้าปาดพิษขางดอกยังขาวงามอยู่ครับเห็ดผึ่งขาลายจ้ะจูมเพิ่นเนาะจ้ะเห็ดผึ่งแดงข้ามจ้ะ
ยู่นี่สองดอกจ้ะเพิ่งแดงคามแล้วครับเพิ่งเข้าดวงตัวครับอีกแล้วจ้ะอีกจ้ะดูมึงจ้ะโอ้ยอยู่แข็งแข็งอีกจ้ะดอกนึงจ้ะดอกงามว่ะเป็นรังสีเคืองตาเนาะจ้ะจ้ะงามดอกนี้เมืองแทนเป็นว่าคือบ่จงมื้อนี้มันถูกฝนเนาะน้องหนึ่งจ้ะเป็นสีเป็นส่งสีเหน่านี่เนาะเห็นแต่ว่านี่ก็สดอยู่ครับถ้าปล่อยไว้ถูกแดดแล้วสิเปื่อยได้ครับเราหาใส่เวลาโดนเติบได้ครับตอนนี้ก็ 9:08 นเลยแดดออกมาเนี่ยนี่มันลบเหงื่อสิพาพยายามปลาอีกน้อนึงจ้าปลาจึงสิลงดีครับถ้าลุ้นกันเบิ่งครับรอบ2ของการยามปลาตอนนี้พาเก็บเฮ็ดกันครับจ้าถึงแดดหัวเหลี่ยมมองๆเลยอีกจุ่มนึงจ้ะอีกจ้ะเป็นมูใหญ่แต่ว่าก็เก็บเหลือๆอยู่หน่อยวินเนาะแม่นเห็นเหลือๆครับเดี๋ยวก็เตรียมตาเองเลยครับกันมันจ้าเอ๊พองูละบานงู3ดอกเนาะเชื่อเพิ่นก็ยังมีนะจ้าอยู่นี่อีกจ้าหมูคือกันแล้วครับทั้งคางคุ้มนี่อีกครับหนึ่งหนึ่งข้าน้ำอยู่พอถึงนี่เลยครับน้ำเลี้ยบแมวหัวยังกระโบพอพอน้ำเลี้ยบแมวนี่เลยครับมันมียังได้มากง่ายๆในโลกมีนอนหนึ่งจ้าจ้าจำนี่พอดีงามๆเพิ่นน้องหนึ่งดอกหนึ่งโอ้ทำสอกอีกจุ่มนึงจ้ะยายกันมาเนี่ยนี่ละหาเบิ่งดีๆนะน้องหนึ่งคือบอกจ้าใช้เวลาโดนครับหาเห็ดชนิดนี้พาเบิ่งดีๆขาคนนะคนตกหลายเนาะขาเป็นเล็กเป็นแนวนี่เด้โอ้ตัวนี้งามแฮงสมบูรณ์แบบอีกจุ่มนึงจ้ะนี่แหละครับบางซ้ำนี่ก็บ่เห็นเด้ครับใช่แหละน้องนึงบ่แม่จ้าบางน้อยเดียวเนาะแม่นบ่เห็นอีกจ้ะน้องๆเพิ่นจุงไว้เนาะปิดไว้เหมือนเดิมนึงจ้าเฮ้ดอกใหญ่เพิ่นของยังขาวงามอยู่เนาะมีอีกชิ้นนึงจ้าครับเห็นแต่ขาน้องนึงเขาบ่เห็นขาบ่หูเลยเนาะนี่ถึงเขาหน่อยจ้ะดิจุ้มนึงจ้ะดิจุ้มนึงจ้ะทำงานดีจ้ะดีจ้ะนี่จุ้มนึงมันเก็บเลยจุ้มนึงจ้ะงามเลยเอาเห็ดถึงไข่เนาะจ้ะบัดนี้ก๋อนึงจ้ะเห็ดผึ่งแดงข้ามจ้ะอู้ตัวนี้สงสัยสิได้แต่หัวเพิ่นตัวนี้งามดีนเฮ้น้องหนึ่งเอาเห็ดผึ่งแดงข้ามแล้วก็ผึ่งเขาดงจ้ะดูดอกสุดยอดเลยงามเองเนาะเที่ยวนี้ค้าหินเหียนเนาะอืมคือดอกงามอยู่เนาะจ้าอีกจ้าอู้ยท้องหิวข้าวบ่อีกดอกนึงจ้าอีกดอกนึงจ้า
มีสองดอกบ่ถอนยังขาวๆงามอยู่ขาวคนเนาะอุ้ยดอกนี้มาให้กูนั่งสาวไทยเทวินต้องเดียดเสียดเลยเนาะพึ่งเขาดุ้งแล้วก็มาเอาเห็ดพึ่งไข่จ้าเอาพึ่งไข่แล้วก็มาเอาเห็ดพึ่งเขาดุ้งต่อจ้าเห็ดพึ่งข้ามจ้าเสียงเลือดดังร้ายนมวันนี้เนาะจ้าเอาเห็ดพึ่งไข่จ้าเห็ดยังอยู่เพิ่นเห็ดพึ่งเขาน้อยน้องหนึ่งวายวินนานแมนอีลีเฮ็ดพึ่งเขาดุ้งจ้ะมาแล้วเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยเนาะแม่นนี่ที่จุ่มงามๆมาโลดมื้อนี้จ้ะดอกนึงจ้ะเฮ็ดพึ่งจ้ะน้องยุ่งดอกแหลกได้หน่อยวินเนาะดอกแหลกของมื้อนี้จ้ะพะนะเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยจ้ะบัดนี้เฮ็ดพึ่งเขาน้อยจ้าเพิ่นเคยหน่อยก็เป็นหมู่คือกันนั่นน้องนึงจ้าเอาหัวหลุดเพิ่งเขาน้อยแล้วก็มาเพิ่งเขาดุ้งเนาะจ้าเพิ่งเขาน้อยอีกจ้าฟังหันเฮ็ดพึ่งเขาดุ้งเนาะจ้าจ้าเฮ็ดพึ่งเขาดุ้งจ้าเฮ็ดพึ่งไข่จ้าจุ่มหนึ่งจ้าเฮ็ดปวกดอกที่สองได้นี่ของ18กันยานี่เนาะงามแฮงเนาะเอาละครับตอนนี้ก็เวลา11นาฬิกาแล้วครับฝนมาอีกแล้วครับเสียผ่ากันฝนก็มาอีกครับจนมีลมนำนะครับเนาะฝนหนึ่งงานก่อนเลยสิพยายามปลาครับบ้านนี้เป็นอันหนึ่งเห็ดเฮานี่มันมีแต่ดอกสวยๆเลยจ้านะครับเห็ดมื้อนี้คัดพิเศษเลยก็ว่าได้ก็เกือบเต็มตาอยู่เนาะนี่3โลอยู่ดอกเนาะยังต่ําครับนะครับไปเบิ่งปลากันบ้านนี่ยอดเห็ดจ้าปลาก็คือแน่เนาะจ้ะพี่น้องออกจากปลามาหอดหน้าแล้วเนาะหนึ่งบ้านพยายามปลากันจ้าบัดนี้รอบ2เนาะจ้ามีบ่อนึงๆคืออยู่ได้ไอ้วินเบิ่งสิมันคือมื้อเสาร์บ่เนาะทางคือกันครับดีได้จะประสิวบ่แม่นใส่กระสอบเลยครับกระสอบเนาะมื้อนี้เนาะกระตาพอเอาเมื่อล่ะจ้ะเป็นเอาพระตาเมื่อเก่าครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งทั้งโขกเนาะขากันห้องดื่มอยู่ดีนั่นนะครับโอ้สิริยามมื้อนี่ยามปลาอย่างเดียวบ่หนึ่งเนาะต้องติดตามกันเบิ่งเนาะจ้ะมาเบิ่งหลังนี่ครับบัดไหลมาเบิ่งหนึ่งก็มีตะโพเนาะตะโพเนาะให้ละปลาแล้วครับไปเบิ่งอีกเหลือหลายลังอยู่เนาะหนึ่งจ้ามาลังนี้เป็นไงหนึ่งเร็วๆเด้อปลาก็ห้องนะลมก็มาแห้งนะไหนมาเตะเลยพี่อะไรมั้ยว้าวเนียนค่ะเนียนค่ะโอ้โหแต่เก่าก็พิษฟังขันมองนี้ทำมาจิ๋วมาโอ้ยนะครับการที่3ผ่านไป
ลังนี้มีปลาดุกใหญ่พร้อมครับปลาตัวไปปลาขาวปลาเค็งปลากระเดิดอยู่นี้มีสามลังหมดหนึ่งยังแงงกินโอ้ปลาเค็งตัวบักใหญ่เลยคุณมียุมียุได้แล้วตัวปลาเค็งโอ้นี่นะครับโอ้โหจีออกได้วินลังนี่ได้น้ำหนึ่งบันตัวปลาพี่เอ้ยนี่นะครับทางนี้ไล่แต่ปลาขาวหน้าปลาขาวหมุนมันมีเทวันหันนี้นะครับไปบนนี้ครับทางหนึ่งครับอยู่มองคลองเสกไก่อยู่ละเป็นยังไงน้องหนึ่งเข่งนี่มาเข่งโซ่ด้วยกระปูปลาเข่งไอ้วินปลาเข่งฮะยิ้มไล่ไล่ขึ้นด้วยนี่ยิ่งคืออยู่คืออยู่ชนะนี่น้องหนึ่งไปเบิ่งหลังนั้นมาแล้วว่ามีบ่มีครับมีแต่หวกไปซั่นฮะจังมาเบิ่งปลากันครับจังสิพาสรุปครับบัดเถอยู่เถียงหน้านี่ครับบัดรอบ2นี่เนาะไอ้วินเนาะแม่นรอบแรกพอเอาเมื่อแล้วยามมื้อเช้านี่แหละครับรอบแรกปลาเค็งเด้อหูมีตัวงามปลาดุกก็มีเด้อเนาะน้องนี่แม่นมีเด้อปลาดุกปลาดุกนาใช่ละตัวใหญ่นี่ยังแต่หางกระปูก็มีหลายอยู่ครับหอยหอยไปปล่อยบ่น้องนึงแม่นจ้ะไปสรุปเที่ยวเดียวเฮ็ดเพิ่นเนาะบาดเนาะนี่สรุปผลงานจากปลาเห็ดก็มีแต่ดอกงามๆเนาะจ้ะนี่ผลงานจากนาปลาก็สุดยอดจ้ะมื้อเช้าแห้งสุดยอดแห้งเคิงก็สอบนึงรวมกันแล้วก็สิเกือบสอบซำนึงพุ่นได้นี่เนาะจ้าเอาเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปวันที่18เนาะจ้ะตรงกับวันอาทิตย์เดือนกันยายน2565ตรงนึงก็พาพี่น้องมายามปลาก่อนแล้วก็ไปหาเห็ดแล้วก็พยายามอีกดอกพร้อมกันถือว่ามันทุกอย่างเนาะจ้ะมื้อนี้สำหรับคลิปนี้สำหรับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะคือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอวินวินด้วยจ้ะเพื่อสิบพันคลิปใหม่ๆน่าจะเน่าน้องนึงกับไอวินพาไปหาเฮ็ดยังแน่แล้วก็สิมันเฮ็ดยังแน่พี่น้องสิได้เก่างานน่าจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มียังหลายจ้ะพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าด้วยจ้านะครับพ่อใหญ่มีใหญ่เพื่อนพี่น้องลุงป่านะอาติดกันนะครับสำหรับการหาปลาแล้วก็เก็บเฮ็ดในวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565นี่สิได้อำลาพาจากพี่ยังมีไงพ่อแม่พี่น้องไปจะเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันก็ขออำนวยอวยชัยพ่อยังมีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมันยังมีโรคภัยหลายมากำกายครับลำรวยเงินทองนะครับสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพอกันคลิปใหม่มือใหม่ครับกระลุ่นกันเบิ่งครับมื้ออื่นเช้านี้สิพามาเบิ่งอีกครับปลางามทั้งนั้นแหละครับเงี่ยมคืนลงนี้เนาะ